สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับเรียนศิลปะกับครูติ๊กมีน้องๆคนที่ติดตามเรียนศิลปะกับครูติ๊กนะครับขอมาเรื่องเกี่ยวกับการเขียนมือจริงๆแล้วพอเราเริ่มเขียนภาพไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือว่าภาพคนเนี่ยเราคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องเขียนมือและเท้านะครับพอเวลาเราจะเขียนมือกับเท้าเราก็จะมีปัญหาเพราะว่ามือเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ฝึกเขียนกันเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้ชำนาญตัวของครูตี้เองก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเขียนมือเหมือนกันนะครับเพราะว่านานๆมาเขียนทีเราก็ต้องดูฮะเวลาเขียนมือมีเด็กที่มาเรียนกับครูติ๊กนะครับเขาก็จะบอกว่าเขียนมือไม่เห็นยากเลยก็แค่เอามือวางลงไปแล้วก็เขียนตามมืออย่างนี้นะฮะแล้วก็อย่างเงี้ยเหมือนตอนเราเรียนประถมอนุบาลอะไรพวกนี้แล้วก็ครูก็จับเขียนแบบนี้มันก็ได้มือละเขาบอกว่าได้มือถามว่ามันก็ถูกครับเขียนแบบนี้มันก็ถูกมันก็ได้มือได้มือเหมือนกันแต่พอเวลาเราไปเขียนประกอบตัวถ้าเราเขียนมือแล้วมันใหญ่ขนาดนี้มันก็คงไม่เหมาะสมใช่ไหมฮะมันคงไม่เหมาะสมก็คงต้องมาฝึกเขียนกันแบบง่ายๆก่อนนะครับทีนี้พอเราจะมาเขียนกันแบบง่ายๆเราก็มาดูว่ามือเนี่ยมือของคนเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะอย่างในกรณีของมือเราลองสังเกตดูฮะถ้าไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายและมือขวาเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างนะอยู่ด้านข้างเราตลอดนะทีนี้เวลาเราจะเขียนเนี่ยเราก็จะต้องคำนึงถึงนิ้วโป้งของสองมือเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างไม่ว่าเราจะคว่ำหรือหงายอะไรพวกนี้นะฮะพอเวลาเราคว่ำหรือหงายนิ้วมือมันก็จะอยู่ด้านข้างไม่ว่าจะอยู่ด้านในหรืออยู่ด้านนอกนะฮะทีนี้ถ้าเป็นด้านในเนี่ยมันก็จะมีอุ้งมือนะอุ้งมือมีฐานมือทีนี้บางคนก็จะมาฝึกกันแบบยังไม่ค่อยลงเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดเยอะๆเราก็ลองเอาเป็นแบบวงกลมนะฮะลองมาดูวงกลมนะวงกลมเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเราจะแบมือนะแบมือเราก็ลองวงกลมทับลงไปอีกสักวงหนึ่งนะพอเราวงหนึ่งมือหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ข้างบนนี้ก็ตีโค้งให้หน่อยหนึ่งตีเส้นโค้งตีไว้ทำอะไรตีไว้ทำอะไรก็คือตีไว้สำหรับถ้าเราดูนิ้วของเราดีๆนะฮะมันก็จะมีนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะฮะแล้วมันจะออกโค้งๆฮะเราก็ตีเอาไว้เพื่อที่เราจะได้ระดับของมันนะมาถึงนิ้วโป้งพอนิ้วโป้งมันอยู่ด้านข้างเราก็นะเริ่มเขียนเข้ามาที่ก้อนนี้ก็จะได้นิ้วโป้งละโป้งแล้วก็มาแบ่งนิ้วนะฮะเพราะว่านิ้วถ้านิ้วเขามันโค้งเราก็ลองดูแบบนี้นะแล้วก็เรียงนิ้วชี้กลางนางแล้วก็ก้อยนะฮะมันอยู่ในวงของมันพอเสร็จแล้วเราก็มาแต่งเส้นเข้าไปนิ้วก้อยก็จะโค้งสั้นน้อยลงมานะฝ่ามือก็จะอยู่ในวงกลมนะฮะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้วงกลมทั้งหมดอาจจะลดหลั่นมันเข้ามาเนี่ยลักษณะแบบนี้เราก็จะได้มือก็จะแบ่งนะฮะนิ้วแบ่งออกเป็น3ป้องนะฮะเนี่ยลักษณะแบบนี้เราก็จะได้เนี่ยเริ่มได้ใช่มั้ยฮะก็จะได้มาเป็นลักษณะคล้ายกับมือเนี่ยเสร็จแล้วพอวงกลมก็จะมีถามว่าแล้วพอวงกลมแล้วสร้างได้แล้วแบบอื่นมีไหมมันก็จะมีฮะมีแบบสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าหรือสี่เหลี่ยมอะไรฮะแล้วก็เริ่มโค้งตีโค้งอาจจะโค้งเอาไว้เพื่อที่ให้เรารู้ตำแหน่งมันฮะเสร็จแล้วก็อาจจะใส่ส่วนมือก็โค้งไว้ข้างบนก็ได้ครับหรือว่าถ้าเราไม่โค้งก็ได้แล้วก็แบ่งเป็นช่องนะฮะชี้แล้วก็กลางนิ้วกลางก็จะยาวหน่อยก็นางแล้วก็ก้อยนะก็จะอยู่ในฝ่ามือเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมาตรงนี้ก็จะเป็นเส้นนะแบ่งโค้งตรงนี้ก็ลงมาเป็นที่มือก็จะได้มือเหมือนกันลักษณะแบบนี้เราก็เอาไปใช้ได้ทีนี้มือมันก็จะมีอากัปกิริยาของมือเนี่ยมันก็จะมีทั้งมือกำมือชี้นิ้วกลางนิ้วถางแล้วก็วางจับอะไรพวกนี้เยอะไปหมดเลยนะฮะเราก็ฝึกมันไปนะฮะเวลาเราจะกำเราก็คือ
จกรรมมันก็คือเราก็ถ้ามาจากสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะถ้ามือจกรรมหรือว่ามือจะแบอะไรพวกนี้นะฮะเราก็ดูลักษณะแบบชี้หรือว่าชู2นิ้วฮะตอนนี้เอาเป็นชู2นิ้วก่อนนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตีโค้งเสร็จปุ๊บเราก็ลองทำลักษณะดูโอเคพอเราได้ลักษณะของเขาเราก็ลองนะตรงส่วนนี้ก็เป็นเล็บนะลองทำมือดูอย่างเงี้ย2นิ้วข้างๆก็จะออกมานะก็จะเป็นนิ้วนางแล้วนิ้วก้อยนะฮะเวลาวาดไม่ต้องรีบหรอกครับค่อยทำส่วนตรงนี้ก็ขึ้นมา2นิ้วก็จะนิ้วกลางก็จะยาวหน่อยนะแบ่งเป็น3ป้องเนี่ยฮะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีเล็บแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะมือเหมือนกันถ้าเป็นมือที่กำของหรือว่ามืออะไรก็แล้วแต่นะฮะวันนี้เรามาฝึกกันแบบใช้เส้นดินสอนะครับแล้วค่อยวาดให้มันสวยงามขึ้นกระดาษที่ใช้ก็จะเป็นกระดาษไซส์ A4 ที่ใช้พิมพ์เอกสารอะไรพวกนี้ฮะนี่มาดูว่าแล้ววงกลมมันจะทำมือได้ไหมนะกลมวงรีนะฮะลองมาดูกลมวงรีเสร็จแล้วก็ลองซ้อนไปอีกวงหนึ่งเวลาเราล่างหรือเราสเก็ตมันขึ้นมาแล้วก็ทำเส้นเบาๆนะมีข้อมือเนี่ยมันก็จะเริ่มออกมาเป็นลักษณะที่ชัดขึ้นดูลักษณะของนิ้วฮะให้มองดูลักษณะของนิ้วของตัวเองก็ได้ครับแล้วก็ลองทำมือส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเล็บนะฮะพอเสร็จแล้วก็ลงมาลักษณะนี้ก็คือเรากำหนดมือแบบคร่าวๆครับพอเสร็จแล้วเราก็ใส่ส่วนตรงนี้ก็มือเนี่ยมันต้องหัดเขียนบ่อยๆสังเกตแล้วหัดเขียนบ่อยๆแล้วก็จะมีอุ้งมือเสร็จก็จะมีอุ้งทางด้านซ้ายนะก็จะได้มือลองตัดเส้นดูก่อนนะฮะลองตัดเส้นดูฝึกแล้วก็ลองตัดเส้นดูฮะเราก็เลือกเส้นที่เราคิดว่ามันใช่ลองดูก่อนนะครับแบบนี้ฝึกไปแบบนี้สักระยะหนึ่งก็น่าจะเขียนได้คล่องขึ้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นเขียนรูปคนไม่ว่าจะเป็นคนที่มันเป็นคนจริงๆหรือว่าเป็นการ์ตูนอะไรพวกนี้นะยังไงเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเขียนมือนะเขียนมือเขียนเท้าเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องหนีเขาฝึกเขียนไปเลยดีกว่าแรกๆอาจจะดูตลกหน่อยก็ผ่านกับทุกคนนะครับบางคนต้องเขียนพอเสร็จแล้วก็ต้องดูมันดูแปลกๆอะไรพวกนี้แล้วเสร็จแล้วฝึกไปเรื่อยๆมือมันก็จะสวยขึ้นลักษณะของมือคนกับมือนางรำของลายเส้นไทยอะไรพวกนี้มันก็จะจริงแล้วก็คือเอามาจากมือคนจริงๆนะฮะก็จะได้นะฮะนะมันอาจจะมีเส้นมีเส้นหนึ่งใต้ตรงนี้เป็นตัวกำหนดออกมานะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของตอนต่อไปว่าจะเอาไปลงดินสอหรือว่าเอาไปทาสีนะฮะอันนี้ก็จะได้เป็นมือนะลองดูต่อนะถ้าเป็นมือแบบมาจากเส้นวงกลมนะฝึกน้องๆบอกว่าถ้ามือวงกลมมือวงกลมเนี่ยมันจะเขียนค่อนข้างที่จะง่ายกว่านะค่อนข้างที่จะง่ายวงกลมแล้วก็วงกลมซ้อนอะไรพวกนี้ฮะก็จะเอาไปเขียนพวกการ์ตูนไม่ค่อยซีเรียสได้ค่อนข้างจะง่ายกว่านะแล้วก็มาก็นิ้วก็ลากขึ้นมาตรงเลยชี้กลางนางก้อยอย่าง
ี้ยง่ายกว่าเอาไปใช้ได้ถ้าในกรณีถ้าเขาจะกำนะถ้าจะกำมือก็กำมือตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะมือนี้ก็กำเข้ามาตรงส่วนที่เราเห็นนะครับก็จะกำส่วนตรงนี้ก็จะหุบหุบนิดนึงอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะอยู่เนี้ยเป็นมือชัดขึ้นก็คือเราตัดเส้นเนี่ยแล้วก็จะมีส่วนที่เขาหลบเข้าไปนะส่วนก็หลบเข้าไปตรงนี้แล้วก็เขียนให้เห็นบ้างนะอย่างเงี้ยก็มือที่มาจากวงกลมมาจากสี่เหลี่ยมนะแล้วก็หลบเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะมันก็จะกำได้ก็มือก็คงมีไม่มากนะฮะก็คงเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วก็ลองมาดูว่าถ้าเป็นมือที่มันกำมือที่มันกำตอนนี้ก็มาดูว่ามือกำแบบไหนนะถ้าเป็นแบบเป็นแบบกรณีสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็เนี่ยไปโป้งมาก่อนกำดูฮะก็จะมีรอยหยักพอเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเลยอันนั้นกรรมมาจากวงกลมอันนี้กรรมสี่เหลี่ยมก็ขึ้นโครงสร้างก็อยู่ที่เราฝึกนะฮะฝึกไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆตัดทอนอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นลักษณะมือนะอันนี้มาจากสี่เหลี่ยมแล้วลองมาดูมือแบบอื่นสิมือที่มันแบวไปโดยเห็นหลังมือนะฮะลองมาจับวงกลมนะวงกลมแล้วเสร็จแล้วก็ทำแบบนี้ก็จะได้ไอ้ตรงนี้ก็คือท่อนแขนนะเสร็จแล้วคราวนี้ก็ตบขึ้นอันนี้ลองสเก็ตแล้วก็ลากนิ้วออกไปก็ลองกำหนดนิ้วดูคร่าวๆจากเส้นที่เราได้ก่อนนะฮะค่อยไปแต่งเส้นมันก็ตัดเส้นดูก็คงไม่มีอะไรมากถ้าเป็นเพราะว่าเราวาดเสร็จนะฮะเราวาดเสร็จแล้วเราก็ต้องทดสอบทดลองวาดโดยทำท่านะฮะทำท่าในกรณีนี้คือทำท่าก็คือเราลองทำมือดูหลายๆแบบแล้วเราก็ลองเขียนไปเรื่อยๆนะครับลองสังเกตอย่าใจร้อนใจเย็นๆถ้าเวลาเราดูเนี่ยตัดทอนส่วนที่ซับซ้อนออกไปบ้างอะไรพวกเนี้ยแต่ดูแบบให้มันเห็นโครงสร้างแล้วก็เวลาสังเกตก็คือเวลามือเนี่ยเวลาเราเขียนรวมกับตัวหน้าคนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราเขียนแล้วมันจะมีปัญหาก็คือมือเล็กเกินไปนะหรือใหญ่เกินไปอะไรพวกเนี้ยเวลาเราเขียนนะก็จะมีปัญหาตรงนั้นเวลาถ้ามันเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปเราลองเอางี้ฮะลองดูเพราะว่าตัวผมเองผมก็ใช้นะครับคือลองเอามือเนี่ยแปะลงไปที่หน้าเราเองฮะเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมือเราเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในใบหน้าแล้วมันก็ไม่ได้เล็กมากพอเวลาเราเขียนเราก็ดูสัดส่วนให้มันเหมาะสมมันแต่ถ้าไปเขียนพวกการ์ตูนอะไรพวกนี้เวลามันชี้ออกมาแล้วตัวก็อยู่ข้างในอะไรพวกนี้มันก็จะออกโอเวอร์หน่อยมือก็จะใหญ่มันชี้เข้ามาเหมือนก็ชี้มาหาหน้ากล้องอะไรพวกเนี้ยฮะแล้วก็เวลาเราเขียนมามันก็เลยจะออกใหญ่ๆนะ
ใหญ่แล้วก็ลงไปที่ตัวก็จะมีพวกเปอร์ของตัวตัวมือหรือตัวหุ่นคนนะฮะเรามาดูสี่เหลี่ยมต้องฝึกเขียนได้เยอะบ่อยๆมันถึงจะทำได้เส้นมันถึงจะสวยนะส่วนมือคนข้างหลังมือเนี่ยมันจะมีรอยตุ่มอะไรพวกนี้แล้วก็เก็บรายละเอียดมันลองเอามาใช้ดูบางทีมันก็จะสร้างภาพออกมาแล้วให้ดูมันสมจริงอันนี้จะเป็นมือที่แบบรองเท้ากับพื้นอะไรพวกนี้นะก่อนที่เราจะดีตัวออกไปอะไรพวกนี้กำลังเท้าพื้นยันพื้นออกไปแล้วก็ตัดเส้นดูค่อยๆเขียนนะครับแล้วก็ถ้าส่วนไหนมันไม่ค่อยดีมันยังไม่สวยก็ค่อยๆปรับมันออกไปมีรอยยับของมือบนนี้ไหมถ้ามันมีแล้วสวยไหมถ้าเราเขียนแล้วมันสวยก็โอเคแล้วมันไม่สวยแล้วจะตัดมันทิ้งก็ได้อะไรพวกนี้ฮะไม่ต้องเอามือไปหลบกระเป๋าใส่กระเป๋าหรือว่าไว้ที่ก้นละแล้วก็ฝึกเขียนมันไปเลยเดี๋ยวสักพักเราก็จะเขียนได้ครับคงไม่มีอะไรแล้วสำหรับมือก็คงประมาณสาธิตให้ดูว่าผมมีประมาณนี้นะครับสำหรับน้องที่เขียนเข้ามาขอก็คงจะได้เห็นคร่าวๆแล้วว่าวิธีการล่างเป็นแบบไหนทำยังไงอะไรพวกนี้ครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือแนะนำว่าให้พยายามทำมือทำท่าหรือว่าให้เพื่อนให้คนที่อยู่ใกล้ๆทำมือให้ดูแล้วก็ลองสังเกตมันออกมานะครับฝึกเขียนหลายๆแบบนะสเก็ตออกมาแล้วก็ลองดูนะครับลองดูว่าแบบไหนเป็นยังไงทำแล้วออกมาจะเป็นแบบไหนมีสิ่งที่โอเคแบบไหนไม่โอเคอะไรพวกนี้ครับลองฝึกไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็ฝากติชมนะครับมาที่ช่องด้วยถ้าชอบก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กด Subscribe ติดตามกระดิ่งนะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆแล้วมาแล้วก็จะมาแจ้งเตือนนะครับวันนี้คงเรื่องมือก็คงเท่านี้คงไม่มีอะไรก็เราก็ไปฝึกเขียนมือเขียนเท้าก็ลองดูเท้าเพื่อนเท้าอะไรตรงนี้นะฮะลองเขียนดูครับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับ